สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซุปเปอร์ลูกทุ่งนะฮะอยู่กับผมธนกรมหาวิทูลสวัสดีค่ะวรินดาคุปติธรรมกุลจะเจอกับเราสองคนเช่นเคยในรายการซุปเปอร์ลูกทุ่งนะคะครับผมวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นผู้ชายอบอุ่นมากค่ะคุณทำไมเป็นผู้ชายอบอุ่นแต่ว่าวันนี้เขาอาจจะแบบถ้าเทียบไปจากเมื่อก่อนวันนี้เขาจะพูดเก่งมากขึ้นกว่าเดิมลูกเล่นพลาอะไรๆๆพลาๆๆนะคะมากอ่ะเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวคุณผู้ชมกันดีกว่าขอต้อนรับแขกรับเชิญของซุปเปอร์ลูกทุ่งในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับก็น้องเจนังฟ้าด้วยครับสวัสดีแฟนๆซุปเปอร์ลูกทุ่งด้วยครับพี่จอยโรมิดจากยุงค่าลูกคอร์ดครับผมนี่เสียงยังคงนุ่มนวลเป็นผู้ชายอบอุ่นของน้องๆใช่เป็นพี่ที่อบอุ่นของน้องๆค่ะวันนี้พี่จ่อยมาอีกครั้งนึงมาเยี่ยมเยียนพวกเราซุปเปอร์ลูกทุ่งกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่ารถอ้อยแฟนลืมครับรถอ้อยแฟนลืมเดี๋ยวเราเล่าถึงที่มาที่ไปของเนื้อหาเพลงนี้มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรทำไมรถอ้อยคืออะไรแฟนลืมคืออะไรคิดว่ามีคำตอบเกี่ยวกับรถอ้อยอยู่ในใจแต่ไม่รู้จะตรงหรือเปล่ามันดูเหมือนคนสองประโยคมารวมกันอะรถอ้อยเราเข้าใจแฟนลืมคืออะพอมันมาอยู่ด้วยกันแล้วคือเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคล้ายๆว่ารถอ้อยคนที่ขับรถอ้อยมันจะมีที่เขาจะตัดอ้อยแล้วก็เอาขึ้นไปบนรถสิบล้อใช่ไหมแล้วรถอ้อยจะขับไปโรงงานน้ำตาลแล้วก็จะดั้มเลยดั้มลงมันจะมีอ่างเหมือนแบบสำหรับเทอ้อยลงไปเลยแล้วบดเลยนะบดเป็นกากน้ำตาลมาเลยครับก่อนจะดั้มปุ๊บเขาจะมัดเขาเรียกอะไรมัดรถเดี๋ยวพี่ต่อยรู้ว่ารถอ้อยเขามีกระบวนการยังไงพี่ไม่ต้องไปพูดถึงการผลิตน้ำตาลก็ได้ไม่เธอต้องเข้าใจการจะเข้าใจถึงเนื้อหาเพลงพี่จ่อยทำถูกแล้วค่ะเดี๋ยวเราเพิ่มเวลาโปรดิวเซอร์อีกไม่คือกำลังเข้าใจนะว่าคือคำถามที่มีอยู่ในหัวคือแบบเนี่ยเธอจ้อยเดี๋ยวจะคุ้มสูญเสียความมั่นใจนะคุณรถอ้อยของพี่จ่อยเพราะพี่จ่อยเป็นคนสุพรรณมันจะเฮ้ยเยอะเลยเดี๋ยวพี่จ่อยพูดดีนะเพราะถ้าพี่จ่อยไม่พูดฉันก็ไม่รู้ว่ากรรมวิธีอ่ะนี่คุณผู้ชมการสัมภาษณ์ศิลปินวันนี้เราจะได้รู้ไปถึงเกษตรกรบ้านเราว่าวิธีการดำอ้อยนี่ฉันไม่รู้เรียกว่าดำด้วยนะไม่รู้คือรถดำเนี่ยคือมันเป็นรถที่ใช้คำว่าเทอ้อยรถดำคือเขาจะเปิดท้ายแล้วก็เทอ้อยลงอย่างน้อยให้คุณได้รู้ว่าวิถีของเพลงนี้มันมาจากเรื่องจริงของวิถีชุมชนที่เขาทำประกอบธุรกิจแบบนี้แหละดำอ้อยเสร็จแล้วเป็นกากน้ำตาลแล้วก็คือว่าเนื้อในเพลงนี้คือว่าแฟนอะทำงานในโรงงานน้ำตาลด้วยกันนี่ไงเราไปขับจังหวะพี่ใช่แล้วก็ขับรถอ้อยทีนี้ผู้จัดการอะมาจีบแฟนผู้จัดการโรงงานน้ำตาลมาจีบแฟนซึ่งทำงานในโรงงานทีนี้แฟนก็เลยไปชอบกับผู้จัดการซึ่งเราขับรถอ้อยอยู่ก็เลยต้องช้ำใจไปคือเขาก็ไม่ไปกับผู้จัดการคือเราแอบชอบใช่ก็ต้องก็เลยเป็นที่มาเรื่องราวของเพลงนี้จะบ่งบอกเรื่องนี้แฟนลืมรถอ้อยแฟนลืมและจริงๆไหมที่ผมคิดเมื่อกี้คือเพราะพี่จ่อยเป็นคนสุพรรณเขาก็เลยทางผู้แต่งก็เลยเอาความเป็นสุพรรณที่ปลูกอ้อยเยอะๆมาใส่อยู่ในเพลงนี้น่าจะนะผสมผสานไปด้วยกลายเป็นมันก็ต้องถูกสักนิดนึงเนี่ยจริงๆแล้วอย่างทุกครั้งที่เราได้ฟังเพลงของพี่จ่อยแต่ละเพลงเราจะชื่นชอบอย่างที่เราคุยกันเสมอว่ามันเป็นท่วงทำนองของเพลงลูกทุ่งขนานแท้จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเพลงนี้กับซิงเกิลอื่นๆที่ผ่านมามันมีอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมบ้างไหมครับแตกต่างมากไหมมันก็ยังไม่ซะทีเดียวเนาะเพราะว่าเพลงยังเป็นหวานๆซึ้งๆอยู่เหมือนฝันที่รอที่ได้รับรางวัลมาแล้วก็มาเพลงนี้อย่างฝันที่รอมันจะเป็นเพลงที่จะเป็นคลาสสิกแต่เพลงนี้มันจะเป็นเพลงที่ชัดเจนเลยแฟนลืมตัดท้อรักลืมเศร้าจะอยู่ในบทเพลงรถอ้อยแฟนลืมเลยคือการสื่อสารในเพลงนี้มันจะค่อนข้างตรงใช่ฉันเจ็บฉันก็เจ็บไม่มีอุปมาอุปไมยฉันเศร้าฉันก็เศร้ายังเป็นลูกทุ่งแนวว่าซึ้งอยู่ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากครับผมการทำงานของเพลงนี้มันเริ่มมันได้ยังไงครับพี่โอ้โหเพลงนี้นี่ตั้งก็อัดไว้ตั้งก่อนโควิดนั่นแหละก่อนโควิดเลยครับแล้วก็พอมาช่วงโควิดก็เลยได้หยุดไปช่วงหนึ่งแต่แล้วก็จะเตรียมงานเตรียมอะไรเพื่อจะ ออกสู่สาธารณชนใช่พอดีมันเป็นช่วงโควิดก็เลยดรอปกันไป
หลังจากโควิดก็เลยได้มีการถ่ายทำเอ็มวีได้มีการทีมงานก็เลยได้สานต่อให้เสร็จให้จนเสร็จครับก็คือเพลงมันมีอยู่แล้วแล้วเพิ่งมาถ่ายเอ็มวีเมื่อไม่นานมานี้ช่วงเวลาช่วงเวลาเว้นช่วงเวลานิดนึงให้โควิดเขาได้ทำงานก่อนหลังจากเขาทำงานเสร็จแล้วเราก็เดินหน้าต่อทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องราวอารมณ์ในการร้องเพลงนี้มันมีความยากอะไรสำหรับพี่จ่อยในเพลงนี้บ้างไหมคะเพลงยากนะในช่วงท่อนฮุกเนี่ยจะมีเสียงสูงมากมันจะมีการเอื้อนที่ลอยลงไปซึ่งบางทีอาจารย์ที่แต่งเพลงก็ว่าไม่ดีต้องให้ยาวกว่านี้ต้องให้ยืดกว่านี้โอ้ฝ่ายก็จะทำได้ก็ค่อนข้างจะไหลเขาเรียกว่าไหลไหลเทคใช่ไหมไหลลอยในช่วงท่อนฮุกจะยากหน่อยไหนยังไงพี่ขอแซมเปิลซะหน่อยดิรถเบนซ์แตะร้อยรถอ้อยเหยียบร้อย80ยังปาดหน้าทิ้งห่างกันลิบกระพริบไฟเลี้ยวบอกลาขับรถบรรทุกอ้อยหวานค่อยๆคลานไปกินน้ำตานุ่มเบนมีฝันหวานกว่าถ้าทิ้งสัญญาป่าอ้อยมาเนี่ยครับมากเลยอ่ะอีกนิดนึงพี่จะอยู่ดาดฟ้าตึกแล้วนะอีกนิดนึงพี่จะขึ้นดาดฟ้าตึกแล้วนะสูงมากนะช่วงนี้จะอุ้ยฉันลองไม่ได้นะสูงขนาดนี้สูงอะได้แต่ลองให้เพราะลำบากเจ๊โอ้แล้วเราทำยังไงอ่ะพอเวลาเข้าสู่ห้องอัดจริงๆอ่ะการที่จะต้องร้องเพลงสูงขนาดนี้เราต้องดูแลเสียงตัวเองก่อนหน้านี้เลยแค่ไหนอ่ะครับก็คือเหมือนกับว่าเราจะต้องก่อนจะห้องอัดเนี่ยเป็นเดือนนะครับเหมือนเราจะต้องวิ่งต้องอะไรเค้าเรียกอะไรนะออกกำลังกายให้ปอดแข็งแรงขึ้นที่บ้านก็จะมีลู่วิ่งอะไรเงี้ยก็ช่วงจะอัดคือต้องนั่นเลยก่อนซึ่งก่อนหน้านี้พี่ก็เอาไว้แขวนเสื้อผ้าพอแล้วก็เอามาออกเสื้อผ้าออกใช่เดือนนึงก่อนอัดมันอยู่แล้วก็จะสำคัญเลยคือกินน้ำอย่ากินน้ำเย็นใช่กินน้ำไม่เยอะพยายามเลี่ยงกินน้ำเย็นจะดีสุดครับก็พอจะคล้องอัดเราก็คือเตรียมตัวอะไรทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยพอมาถึงวันอัดนอกจากไอเสียงสูงเนี่ยพี่นอกจากเสียงสูงและเสียงเอื้อนลอยๆเนี่ยมันยังมีอะไรที่มันยากกว่าเพลงอื่นๆที่ผ่านมาของเราไหมครับก็มีอารมณ์นะอารมณ์ที่ถ่ายทอดไปสองอย่างเลยที่ยากก็คือการเอื้อนของเพลงแล้วก็อารมณ์ยังไงครับพี่มันยังอารมณ์เพลงนี้มันต้องเต็มร้อยไงบางทีเราอยากให้เราอยากสื่อให้เขาสงสารเราอย่างนี้ป่ะถ้าด้วยเนื้อเพลงหรือว่าต้องการให้คนฟังเห็นใจในตัวเพลงใช่เหมือนกับว่าเราต้องให้เศร้าให้ซึ้งออกไปแล้วต้องร้องดีร้องเศร้าดีนั่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราร้องแข่งไปเพลงนี้น่าจะดีกว่านี้นะมันยังแข่งไปอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้ไหมมันก็เหมือนเราก็นึกถึงตัวเองว่าเราต้องให้อารมณ์ต้องให้ได้แม่ตอนนั้นพี่นึกยังไงเพราะว่าเราก็จากพี่จ่อยไม่น่าจะเป็นคนเคยอกหักจะต้องปั้นอารมณ์ยังไง โอ้อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะ คือบางคนร้องอาจจะปิดไฟใช่ไหมเพื่อจะให้ใช่ใช่เพราะหลายๆคนบางคนมันไม่มีประสบการณ์ร่วมกับเพลงเขาก็จะต้องหาวิธีเพื่อที่จะให้ตัวเองมีประสบการณ์ร่วมปิดไฟทำสมาธิจินตนาการไปสำหรับพี่จ่อยแหละครับมันก็ไม่มีอะไรมากนะก็นึกถึงแค่ว่าอดีตอดีตที่เราเคยเป็นอะไรมาอย่างเงี้ยทำงานก่อสร้างชีวิตเรามาเคยไม่มีจุดหมายปลายทางเลยเราจะไปยังไงก็นึกพอนึกปุ๊บมันก็จะเอาความเศร้าตรงนั้นมาปรับใช้มันได้ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะอะไรเงี้ยเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรอดีตอะไรเงี้ยมันก็มีส่วนทำให้เรานึกตรงนั้นแล้วก็เอาเวลาตรงนั้นอยู่ตรงนั้นเลยอยู่กับมันด้วยเนื้อเสียงพี่จ่อยเองจะเศร้าก็ได้นะจะอบอุ่นก็ได้แต่เราว่ามันหนักไปทางความผิดหวังเพราะเสียงเขาดูเศร้าๆไงด้วยตัวเนื้อเสียงอะเนาะเพราะฉะนั้นพอเพลงนี้ถ่ายทอดออกมาตามรูปแบบที่กำหนดไว้ความเอื้อนความอะไรมันก็ลงตัวไปนี่คะกระแสตอบรับที่ได้ยินจากแฟนๆที่เขารอคอยซิงเกิลของพี่จ่อยเขาพูดยังไงกันบ้างค่ะเพลงนี้ค่อนข้างจะดีนะเพราะว่าตอนนี้ก็เกือบ200,000แล้วนะไปเรื่อยๆก็ถือว่ามันไม่ได้มาแบบปุ๊ดปาดหรือว่าอะไรเงี้ยแต่เหมือนคนที่เขาฟังเขาก็ตั้งใจฟัง
ยอดไลค์ที่ขึ้นมานี่คือเป็นการยอดไลค์ที่แฟนๆให้เรามาจากที่เขาชอบเขาออกจากใจเขาครับอาจจะไม่เยอะแต่ไปเรื่อยๆแต่ก็ตั้งใจนะตอนนี้2เกือบ 200,000 ถ้าได้1ล้านวิวเนี่ยอ้าวจะขอขอให้เป็นไปได้เอาแล้วมีอัดฉีดแล้วมีอัดฉีดแล้วครบ1ล้านวิวพี่จ่อยจะทำอะไรครับก็ทางทีมงานยุ่งเข้าเลยขอบอกว่าถ้าได้1ล้านวิวเนี่ยก็จะทำ MV เป็นรูปเป็นร่างเลยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นเส้นเรื่องเป็นตอน